การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่านสวัสดีครับน้องๆพบกันอีกแล้วนะครับกับเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆมาถึงตอนนี้น้องๆคงคุ้นชินกับเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆกันเป็นอย่างดีแล้วไม่ว่าจะเป็นเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญ5บาทเหรียญ10บาทและเหรียญบาทอย่างผมส่วนนี้ก็คือกลุ่มของธนบัตรชนิดต่างๆค่ะน้องๆรู้จักพวกเราเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมเอ่ยธนบัตร 1,000 บาทธนบัตร500บาทธนบัตร100บาทธนบัตร50บาทและพี่ซึ่งเป็นธนบัตร20บาทค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนำให้น้องๆรู้จักกับการเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดกันครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยจากจำนวนเงินเหล่านี้น้องๆตอบได้ไหมครับว่ามีเงินจำนวนเท่าไหร่กันบ้างจำนวนเงินที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือ45บาท50สตางค์การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดเขียนได้โดยใช้จุดขั้นระหว่างจำนวนเงินที่เป็นบาทกับสตางค์แล้วเขียนหน่วยเป็นบาทครับและนี่คือการเขียนแสดงจำนวนเงินด้วยจุดครับโดยน้องๆต้องไม่ลืมว่าเลขโดดที่อยู่หลังจุดนั้นต้องมี2ตัวเสมอนะครับนอกจากนี้ถ้าหากเรามีจำนวนเงินที่ไม่มีเศษเหลือเป็นสตางค์เราก็ยังคงตัวเลขโดด2ตัวหลังจุดเอาไว้นะครับโดยเขียนแทนด้วยตัวเลข0 2ตัว320บาทแบบนี้ครับหรือกรณีที่จำนวนสตางค์ไม่ถึง10สตางค์เช่น320บาท5สตางค์เราก็จะเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดขั้นดังนี้ครับส่วนในกรณีที่มีจำนวนเงินไม่ถึงบาทนั้นเราก็จะแทนตำแหน่งตัวเลขหน้าจุดที่บอกจำนวนเงินเป็นบาทด้วยตัวเลข0เหมือนกันครับใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้องๆลองมาฝึกเขียนแสดงจำนวนเงินแบบจุดแสดงราคาสิ่งของต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตกันดูนะคะไปกันเลย
1 2 3 4เหรียญ25สตางค์4เหรียญจะมีค่าเท่ากับ100สตางค์ซึ่ง100สตางค์เท่ากับ1บาทค่ะในกองนี้มีเหรียญ25สตางค์7เหรียญมีค่าเท่ากับ175สตางค์ซึ่งหมายถึงมีเงิน1บาท75สตางค์ค่ะช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่จากภาพมีจำนวนเงินรวมกันเท่ากับเท่าใดเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเขียนจำนวนเงินแบบจุดกันได้แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมฝึกฝนกันให้คล่องนะครับเพราะเรื่องของเงินทองๆเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย